จากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมวันนี้นะครับที่สนาม SCG Stadium นะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปแข่งขัน ACL FC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบที่3กับทีมคาชิวะเรโซในวันที่30มกราคมนี้คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางโดยสายการบิน Air Asia X นะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองเยอะแต่ของเรามาอย่างยาวนานนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็จะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินนาริตะประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ต้องขอบคุณสายการบิน Air Asia มากๆเลยนะครับที่ย่นระยะทางในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครของเราไปประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับในการเดินทางไปกับสายการบิน Air Asia X ในครั้งนี้นะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็ทยอยกันไปไฟใกล้ๆกันนะครับซึ่งแอดเองก็ได้เดินทางมากับทิปที่เป็นชาริวชัปปุยวัฒนาพลายนุ่มปีโป้ศิโรชัดทองประกิตดีพร้อมและโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักช่วงเย็นๆของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาทอนทีวีของเราก็จะนำภาพบรรยากาศการเดินทางถึงสนามบินนาริตะของคุณพลกิเลนพยองมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่รวมไปถึงอัปเดตต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขัน ACL FC Champions League รอบที่3กับคาชิวะเรโซนะครับสามารถตามติดได้ในช่อง YouTube ของเมืองทองทีวีของเรานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอบคุณสายการบิน Air Asia X มากๆเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางของคุณพลกิเลนพยองของเราครับ